ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปฐาถามในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่ามหาพิเนกสกมคำว่ามหาพิเนกสกมก็แปลว่าการเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่มหาพิเนกสกมหมายถึงการเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ้าอาจจะเรียกว่าเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ้าในลักษณะอย่างนี้ก็เพราะว่าพระองค์นั้นทรงออกบวชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแสวงหาโมกขธรรมก็คือความหลุดพ้นจากกองกิเลสหรือว่าจากกองทุกข์นั่นเองเพราะว่าพระองค์นั้นทรงเห็นว่าคำว่าโมกขธรรมนั้นอาจจะเป็นหนทางที่จะปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่พระองค์เองได้รวมทั้งชาวโลกทั้งมวลได้จึงกล่าวหรือว่าจึงเรียกการออกบวชของพระองค์ว่าเป็นการออกบวชเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าโมกขธรรมคำว่ามหาพิเนกสกมเรียกเฉพาะการออกบวชของพระพุทธเจ้าเท่านั้นการบวชของพระสาวกก็ใช้คำเพียงว่าออกบวชเท่านั้นเองฉะนั้นคำว่ามหาพิเนกสกมนั้นก็ใช้เฉพาะต่อพระพุทธเจ้าที่ทรงออกผนวดนั่นเองไม่ได้ใช้กับคนทั่วๆไปหรือว่าสามัญชนทั่วไปการออกบวชที่เรียกว่ามหาพิเนกสกมของพระพุทธเจ้านั้นถือว่าเป็นการออกบวชที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าหลังจากออกบวชแล้วได้บำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกนอกจากพระองค์จะหมดกิเลสแล้วได้สัพพัญญูแล้วก็ใช้สัพพัญญูตรัสรู้ธรรมนั่นแหละมาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายให้ได้รู้ถึงข้อดีข้อเสียที่จะประพฤติปฏิบัติตนและก็เพื่อที่สุดท้ายก็คือเพื่อมรรคผลนิพพานนั่นเองพระองค์ทราบว่าในโลกนี้วุ่นวายเดือดร้อนก็เพราะความทุกข์นั่นเองแต่ถ้าหมดทุกข์ได้ความเดือดร้อนก็หมดไปความทุกข์ก็หมดไปความเย็นหรือว่านิพพานก็จะได้มาฉะนั้นการที่เราทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเราก็ต้องรู้ว่าฝ่าจะได้มาพบเจอคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ประพฤติปฏิบัตินะก็ไม่ใช่ของง่ายเป็นของยากถ้าเราได้เรียนรู้เราได้เข้าใจเจตนาของการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อการหมดกิเลสตัณหานั่นเองฉะนั้นชีวิตเราที่วุ่นวายอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเราหลงลืมสติเราไม่มีสติที่จะนำธรรมะมาดำเนินชีวิตที่สุดแล้วชีวิตของเราก็สับสนวุ่นวายเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ลำพึงลำพันกับของรักของหวงได้ของรักก็ดีใจเสียของรักก็เสียใจชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างนี้กี่ภพกี่ชาติก็เป็นอยู่อย่างนี้สมหวังไม่สมหวังทุกภพทุกชาติก็เป็นอยู่อย่างนี้มีกินไม่มีกินทุกภพทุกชาติก็เป็นอยู่อย่างนี้แต่จุดประสงค์ของพระพุทธศาสนานั้นก็เพื่อที่จะขนสัตว์เข้าสู่นิพพานพอสัตว์เข้าสู่นิพพานได้ความสับสนวุ่นวายต่างๆก็หมดไปความทุกข์ก็หมดไปความสุขนิรันดร์ก็ย่างกลายเข้ามาฉะนั้นชีวิตของเราทั้งหลาย
ถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมหรือว่ามีสติพินิจพิจารณาถึงชีวิตถึงความจริงของชีวิตอยู่บ้างก็เริ่มต้นจิตเราก็สบายแล้วเมื่อรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประสาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพของหนูไอพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทุกนาการเทอญเจริญพร